มาถึงคดีแชร์ Forex 2D นะฮะในส่วนของ DJ Man ใบเตยและพวกนะครับที่วันนี้อัยการมีการนัดมาฟังคำสั่งคดีนะฮะช่วงเช้า DJ Man กับใบเตยพร้อมกับทนายก็เดินทางมาที่สำนักงานอัยการสูงสุดแล้วนะฮะในฝ่ายคดีพิเศษเพื่อที่จะมาฟังคำสั่งคดีเรียกว่าใบเตยเนี่ยมีสีหน้าค่อนข้างจะเป็นกังวลแต่ตัวของ DJ Man แองยืนยันว่าถ้าเกิดถูกฟ้องเดี๋ยวก็จะพร้อมต่อสู้คดีนะฮะตัวใบเตยเนี่ยปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ด้วยะนะฮะอันนี้คือบรรยากาศในช่วงเช้านะครับดีเจแมนพัฒนพลกุญชรนัชริยากับทางใบเตยสุทธีวันกุญชร นะครับมาพร้อมกับทนายความมาพบพนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษเพื่อฟังคำสั่งคดีกรณี DSI ฟ้องคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D ในข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและก็มีความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับและส่งสำนวนให้อัยการพิจารณาก็นัดมาฟังคำสั่งคดีในวันนี้นี่ฮะสีหน้าของ DJ Man ก็ดูท่าทีเหมือนจะผ่อนคลายนะครับแต่ว่ายอมรับว่ายังคงมีความเครียดเพราะว่าทั้งครอบครัวก็คือถูกดำเนินคดีนะฮะแต่บอกว่าหากว่าถูกสั่งฟ้องพร้อมต่อสู้และขอยื่นประกันตัวแต่ไปพอดูฝั่งของสีหน้าใบเตยปรากฏว่ามีความเป็นกังวลแล้วปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์สื่อนะฮะหลังจากนั้นเดินขึ้นห้องฟังคำสั่งคดีไปทันทีลองฟังดีเจแมนสักหน่อยนะฮะดีเจแมนเขาสู้วันนี้เราสู้ยังไงพี่เราจะสู้ในแง่มุมไหนบ้างก็ต้องรอดูว่าเขาจะมีคำสั่งอะไรมากกว่าตอนนี้มาถึงพระอัยการใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่เออตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยรอคุณแม่มาแต่พร้อมประกันใช่ไหมพี่ถ้าเกิดอัยการมีคำสั่งทางคดีก็พร้อมประกันใช่ไหมพี่ก็ต้องลองสู้ครับต้องลองสู้พี่แมนแต่วันนี้มันต้องประกันก่อนนะพี่หมายความว่าถึงจะสู้แต่วันนี้ต้องเข้าขั้นตอนประกันตัวพี่ก็พี่ยังไม่รู้เลยคำสั่งวันนี้มันคืออะไรเพราะว่ามีคนมีเหตุคนอื่นหลายแบบระวังร้องหัวร้องหัววันนี้จริงๆเรามีจุดประสงค์จะขอเลื่อนฟังคำสั่งไหมพี่ไม่นะเราไม่ได้ขอเลื่อนนะวันนี้ตั้งใจมาฟังเลยใช่ไหมพี่ใช่ใช่เพราะว่าการคอนโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวพี่มาคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D นะคุณผู้ชมฮะสำหรับใบเตยและก็ DJ Man นี่ก็จะเป็นผู้ต้องหาในล็อตที่3ซึ่งผู้ต้องหาชุดนี้มีทั้งหมด8คนนะฮะก่อนหน้านี้มีการจับตัวแดริยังซึ่งเป็นแฟนของซาร่าคาซิงกินีซึ่งหากว่าในที่สุดแล้วเนี่ยอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องขั้นตอนจากนี้ไปก็คืออัยการจะต้องนำผู้ต้องหาทุกคนนะฮะซึ่งก็รวมถึงตัว DJ Man กับใบเตยเนี่ยส่งฟ้องต่อศาลและส่งเข้าควบคุมในเรือนจำเช่นเดียวกับผู้ต้องหาในคดี2ล็อตแรกถ้าจำกันได้ก็คือตัวคุณพิงกี้สาวิกาคุณแม่และก็ครอบครัวโดยช่วงที่นำผู้ต้องหาส่งฟ้องต่อศาลทนายความสามารถที่จะยื่นประกันตัวผู้ต้องหาได้แต่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลว่าจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือเปล่านะฮะทีนี้มีข้อมูลออกมาแล้วครับล่าสุดนะครับจากทางรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดคุณโกศลวัฒน์อินทุจันยงบอกว่าคณะทำงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง6คนที่นัดมาในวันนี้ในทุกข้อหาเนื่องจากคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอให้สั่งฟ้องขั้นตอนจากนี้เสนออธิบดีอัยการคดีพิเศษดำเนินการต่อและคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง6ส่งฟ้องต่อศาลฟังทั้งรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดฮะต้องรอดูได้พบทั้ง6รายแล้วนะครับนั่งรออยู่ข้างบนครับแล้วก็ครับผมได้แจ้งคำสั่งฟ้อง6รายนะครับให้ทราบแล้วก็กำลังนำตัวไปฟ้องต่อไปครับฟ้องทุกข้อหาไหมครับทุกข้อหาครับที่เราได้แจ้งข้อหาไว้นะครับสามข้อหาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับก็คือพยานหลักฐานพอฟ้องนะครับแต่อย่างไรก็ตามจำเลยเนี่ยถ้าเมื่อถูกฟ้องแล้วนะครับศาลรับฟ้องแล้วเป็นจำเลยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดีตามกฎหมายได้ต่อไปครับเมื่อสักครู่นี้ยังไม่ได้มีการรับถามอะไรนะครับเขาก็รับทราบข้อคำสั่งนะครับที่คณะทำงานกับผู้บัญชาได้ตรวจแล้วนะครับได้รับทราบคำสั่งแล้วครับมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง6คนที่นัดมาในวันนี้ทุกข้อหาหลังจากนี้ส่งฟ้องเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องจับตาเพราะว่าผู้ต้องหา2ชุดแรกนี่นะฮะคือศาลณตอนนั้นไม่ได้ให้ประกันตัวแต่ว่ากรณีของ DJ Man และก็ใบเตยเนี่ยพยานหลักฐานในสำนวนก็เหมือนกับ2สำนวนแรกแต่ว่าอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างเล็กน้อยเรื่องของพฤติกรรมการกระทำความผิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูศาลนะฮะว่าจะมีความเห็นอย่างไรและเห็นข้อบ่นว่าเดี๋ยวคุณแม่ก็เตรียมที่จะมายื่นประกันตัวด้วยนะฮะ